สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History และนี่คือเรื่องราวของราชวงศ์ตองอูครับนักประวัติศาสตร์นะครับได้เรียกประวัติศาสตร์ยุคพม่าที่อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ตองอูนี้ว่าจักรวรรดิพม่านะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่พม่าแล้วก็อาณาจักรของพม่าเนี่ยแผ่ขยายอิทธิพลเนี่ยไปอย่างกว้างขวางที่สุดแล้วก็มีอำนาจมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของพม่าเลยทีเดียวเพื่อความเข้าใจครับเราจะพูดถึงที่มาที่ไปของราชวงศ์ตองอูซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อจักรวรรดิพุกามหรือราชวงศ์พุกามนั้นได้ล่มสลายลงครับพม่าตกอยู่ภายใต้ภาวะความวุ่นวายไร้ศูนย์กลางอำนาจการปกครองในเวลานั้นนะครับมีเมืองสำคัญอยู่2เมืองนั่นก็คือเมืองอังวะซึ่งเป็นของชาวพม่าและหงสาวดีซึ่งเป็นของชาวมอญ2ศูนย์กลางอำนาจใหญ่นี้นะครับทางสงครามขับเคี่ยวกันมาเป็นเวลาถึง40ปีในช่วงเวลานั้นนะครับเมืองตองอูเป็นเมืองในปกครองของอังวะและก็มีเพียงเจ้าเมืองปกครองไม่ใช่ราชวงศ์แต่ในช่วง40ปีที่อังวะและก็หงสาวดีทำสงครามกันนะครับเป็นช่วงเวลาที่ตองอูได้โอกาสเสริมสร้างสถาบันภาพของตัวเองให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและเมื่ออังวะเริ่มเสื่อมอำนาจลงจากการถูกไทยใหญ่รุกรานทำให้ชาวพม่ามีต้องลี้ภัยนะครับมาอยู่ตองอูมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะชาวพม่าจากเมืองสกายและเมืองปียะนะครับทำให้ตองอูมีกำลังเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ตองอูนะครับคือพระเจ้าเมงคยินโยซึ่งครองราชในปี1486โดยทรงได้เสริมสร้างให้ตองอูเนี่ยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยช่วงที่อังวะกำลังวุ่นวายเนี่ยพระเจ้าเมงคยโยเข้ายึดครองแคว้นมะยีติงแล้วก็เลลุงไงและเมื่อต่อมาพระเจ้าเมงคยินโยนะครับสมรสกับธิดาของฉวยนัดเจาะชึงกษัตริย์แห่งอังวะพระองค์จึงได้แขวนกยอสีมาเป็นในฐานะสินสมรสกยอสีนะครับเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจและเรียกได้ว่าเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจของอังวะการที่เมงคยินโยได้กยอสีมาในฐานะของสินสมรสทำให้เศรษฐกิจของตองอูเนี่ยรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเพราะไทยใหญ่นะครับเข้ายึดครองอังวะได้ในปี1527บรรดาผู้นำพม่าทั้งหลายก็ต่างลี้ภัยเข้ามาในตองอูรวมถึงการที่โสหันพวาผู้นำไทยใหญ่นะครับที่เข้ายึดเมืองอังวะได้สังหารชาวพม่าเป็นจำนวนมากทำให้พระเจ้าเมงคยินโยนะครับประกาศแทนชาวพม่าที่จะแก้แค้นโสหันพวาและพวกไทยใหญ่ให้ได้แต่ทว่าพระองค์เนี่ยสวรรคตเสียก่อนในปี1531กษัตริย์พระองค์ถัดมานะครับก็คือพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเมงคยินโยพระองค์ได้สืบทอดแผนการสำคัญของพระเจ้าเมงคยินโยนั่นคือการรวบรวมพม่าให้เป็นหนึ่งเดียวตะเบงชเวตี้นะครับเป็นหนึ่งในกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพม่าพระองค์ครองราชเมื่อพระชนมายุได้14พรรษาพระองค์เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วนับตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นพระมหากษัตริย์โดยพงศาวดารพม่านะครับได้บันทึกไว้ว่าก่อนที่พระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยตามพระราชประเพณีแล้วจะต้องเข้าพิธีเจาะพระกันและประกาศประแสดงพระองค์ให้เป็นที่ปรากฏซึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่านิยมทำพิธีเจาะพระกันหรือเจาะหูเนี่ยนะครับมีอยู่4เมือง4แห่งด้วยกันนั่นก็คือวัดชเวสิกองที่พุกามวัดชเวชานดอที่เมืองแปรวัดพระเกศธาตุหรือว่าชเวดากงที่เมืองตะเกิงนะครับแล้วก็วัดพระธาตุมุเตาหรือชเวมอดอที่หงสาวดีหรือว่าเมืองพระโคแน่นอนครับพระตะเบงชเวตี้เลือกที่จะไปทำพิธีเจาะพระกันที่เมืองชเวมอที่วัดชเวมอดอที่หงสาวดีซึ่งถือว่าเป็นวัดที่อยู่ใจกลางดินแดนของศัตรูนั่นก็คือดินแดนของอาณาจักรของชาวมอญพระเจ้าตะเบงชเวตี้นะครับจัดทหารเพียงแค่500คนบุกเข้าไปในอาณาจักรของมอญเพื่อทำพิธีเจาะพระกันนะครับโดยที่ในระหว่างที่พระองค์ทรงเจาะพระกันอยู่นั้นมีทหารตะโกนว่าทหารมอญได้เข้ามาล้อมวัดพระองค์ได้ตรัสว่าจะให้เจาะพระกันของพระองค์ให้ดีเพราะว่าหูของพระองค์เนี่ยสำคัญกว่าพวกมอญเมื่อเสร็จพิธีแล้วพระองค์ก็นำกองกำลังทั้ง500คนกลับออกมาโดยเป็นที่กล่าวกันว่าพอทหารมอญเห็นพระองค์ต่างก็ไม่กล้าต่อสู้แล้วก็ทำให้พระองค์เนี่ยสามารถเสด็จกลับตองอูอย่างปลอดภัยเรื่องราวดังกล่าวนะคะแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อก็ตามทีแต่ว่าก็เป็นการโฆษณาที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยมีขวัญกำลังใจมากขึ้นในขณะที่พวกมอญและไทยใหญ่เนี่ยเกรงกลัวตะเบงชเวตี้กันทั้งสิ้นเมื่อขึ้นครองราชนะครับตะเบงชเวตี้ได้เดิมเนินนโยบายโจมตีหงสาวดีและมอตมะแทนที่จะเข้าครองเมืองอังวะก่อนเพราะว่าทรงเห็นว่าหากยึดครองทางใต้ได้แล้วก็จะสามารถทำให้พม่ามีพื้นที่ติดทะเลและสามารถนำเงินเนี่ยเข้ามาต่อยอดในการขยายพระราชอำนาจรวมถึงการสั่งซื้อปืนจากโปรตุเกสมาเสริมเพิ่มเติมด้วยอีกทั้งอังวะนะครับไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
ไทยใหญ่เนี่ยมีปัญหาภายในสิ่งที่น่าห่วงก็คือเมืองแปรซึ่งผู้ปกครองเมืองแปรนะครับเป็นพวกกึ่งพม่ากึ่งไทยใหญ่แล้วก็เป็นพี่เขยของเจ้าเมืองมอญเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ถูกพวกเมืองแปรเนี่ยอบตีด้านหลังก็อาจจะทำให้พระองค์เนี่ยทรงพ่ายแพ้ได้ในปี1535ทรงตัดสินใจนำกองทัพลงภาคใต้ของพม่ายึดครองลุ่มแม่น้ำอิระวดีและยึดเมืองพะสิมก่อนจะเข้าเมืองหงสาวดีแต่ก็ทำสงครามกันอยู่4ปีนะครับนับตั้งแต่ปี1535จนมาสำเร็จในปี1539ที่พระองค์สามารถยึดครองหงสาวดีได้กษัตริย์หงสาวดีในเวลานั้นนะครับคือพระเจ้าตากายุทธปิได้หนีไปที่เมืองแปรส่วนทหารมอญที่เหลือได้หนีไปที่เมืองมอตมะพระเจ้าตะเบงเชเวตี้นะครับปล่อยโอกาสที่จะยกทัพไปตีเมืองแปรนะครับในครั้งแรกทรงพ่ายแพ้เนื่องจากพวกไทยใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยเมืองแปรไว้ซะก่อนนะครับต่อมาเมื่อพระเจ้าตากายุทธปิสิ้นพระชนระหว่างการล่าสัตว์พวกมอญก็เริ่มทยอยเข้าสวามิภักดิ์ต่อพม่าพระเจ้าตะเบงเชเวตี้นะครับทรงใช้นโยบายประนีประนอมกับชาวมอญเนี่ยเพื่อให้ฝ่ายมอตมะเข้าสวามิภักดิ์โดยทรงยกย่องให้ชาวมอญเนี่ยเท่าเทียมกับพม่าแต่พระเจ้าเมืองมอตมะเนี่ยครับไม่สวามิภักดิ์แล้วก็สถาปนาตนเป็นกษัตริย์มอญปี1541พระเจ้าตะเบงเชเวตี้ยกทัพเข้าตีเมืองมอตมะและสามารถตีเมืองมอตมะได้บันทึกของชาวโปรตุเกสกล่าวเอาไว้ว่าพระเจ้าตะเบงเชเวตี้โกรธมากที่เคยยื่นข้อเสนอให้เมืองมอตมะแต่เมืองมอตมะปฏิเสธเมื่อทรงเข้าตีเมืองมอตมะได้สำเร็จก็ทรงทำการสังหารชาวมอตมะอย่างโหดเหี้ยมหรือที่เรียกกันว่าการสังหารหมู่ที่มอตมะและความโหดเหี้ยมครั้งนี้เองทำให้เมืองมอลำเลยยอมเข้าสวามิภักดิ์แต่โดยดีอาณาจักรมอญทั้งหมดรวมถึงเมืองถวายที่ติดชายแดนสยามก็ตกอยู่ในอำนาจของตองอูและเพื่อแสดงพระราชอำนาจนั้นนะครับพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ได้ทรงเสริมยอดเจดีย์เชเวดากงซึ่งเป็นเจดีย์สำคัญของมอญด้วยทองคำบริสุทธิ์ประมาณ 36.5 ปอนด์ต่อจากนั้นนะครับพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ทรงยกทัพกลับไปที่เมืองแปรครั้งในปี1542และทรงประสบชัยชนะแล้วก็ทรงลงโทษเมืองแปรเหมือนที่ลงโทษเมืองมอตมะจากนั้นก็เสด็จเข้าไปที่เมืองพุกามทรงยึดเมืองพุกามได้สำเร็จและทรงกระทำพิธีราชาภิเษกอีกครั้งเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์พุกามตามโบราณราชประเพณีจากนั้นในปี1546ทรงกลับมาที่หงสาวดีแล้วกระทำพิธีบรมราชาภิเษกอย่างกษัตริย์มอญและทรงแต่งตั้งเจ้าหญิงมอญให้เป็นพระมเหสีทรงเกศาแบบมอญและแต่งตั้งขุนนางมอญให้มีตำแหน่งในราชสำนักและกองทัพของพระองค์แน่นอนที่สุดการย้ายเมืองหลวงจากตองอูมาที่หงสาวดีจึงเป็นการประกาศว่าพระองค์เป็นกษัตริย์พม่าและมอญและยังเป็นสัญลักษณ์ในการรวมประเทศได้อีกด้วยจากนั้นพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ทรงยกทัพไปโจมตีเมืองยะไข่โดยทรงพยายามที่จะยึดเมืองยะไข่ให้ได้แต่ทว่าก็ไม่สำเร็จกองทัพพม่าต้องยกทัพกลับเสียก่อนทางพงศาวดารพม่ากล่าวอ้างว่ากองทัพอยุธยาเข้ารุกรานบริเวณตะนาวสีซึ่งเป็นของพม่าแต่กระนั้นนะครับนักประวัติศาสตร์ต่างก็มองว่าแท้จริงแล้วพระองค์มีความสนพระทัยในอยุธยามากกว่าเพราะเวลานั้นนะครับราชสำนักอยุธยากำลังเกิดความวุ่นวายจากการแย่งชิงอำนาจระหว่างราชวงศ์อู่ทองและราชวงศ์สุพรรณภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการปลงพระชนสมเด็จพระชัยราชาธิราชและสมเด็จพระยอดฟ้าโดยท้าวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศาธิราชชูรักของนางจนกระทั่งพระเทียนราชาและพระสุริโยไทยต้องทำการยึดอำนาจก่อนที่พระเทียนราชาจะครองราชเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิปลายฤดูฝนปี1548พระเจ้าตะเบงเชเวตี้นำกองทัพเข้ามายังราชอาณาจักรอยุธยาโดยยื่นข้อเสนอให้อยุธยายกช้างเผือกเป็นบรรณาการแต่ว่าทางอยุธยาปฏิเสธแม้ว่ากองทัพพระองค์จะยิ่งใหญ่แต่ทว่าไม่สามารถที่จะเข้ายึดครองอยุธยาได้ความพ่ายแพ้ถึง2ครั้งนับตั้งแต่สงครามที่ยะไข่และสงครามที่อยุธยาทำให้พระองค์เสียพระทัยและทำให้พระองค์เปลี่ยนเป็นนักดื่มตัวยงแต่นักประวัติศาสตร์พม่ามองว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าพม่าได้ชัยชนะทั้งสองครั้งเพราะทั้งที่สงครามที่ยะไข่และก็อยุธยานั้นฝ่ายยะไข่กับฝ่ายอยุธยาเป็นผู้ขอเจรจาสงบศึกและเมื่อยะไข่และอยุธยาเป็นไมตรีกับทางหงสาวดีแล้วทำให้พระเจ้าตะเบงเชเวตี้ทรงผ่อนคลายจากการที่ต้องทำสงครามเป็นเวลานานเมื่อพระองค์เสด็จออกไปล่าสัตว์กับพวกโปรตุเกสซึ่งพวกโปรตุเกสได้นำผลไม้มานับมาหมักเป็นเหล้าทำให้พระองค์ทรงติดพระทัยแล้วก็ทรงเสวยเหล้าองุ่นนี้จนติดแล้วก็ละเลยกิจการบ้านเมืองในระหว่างนั้นเองครับพวกมอญได้ก่อกบฏที่เมืองซีเรียมทำให้พระมหาอุปราชบูเรงนองพี่เขยแล้วก็ขุนศึกคู่พระไทยต้องยกทัพออกไปปราบปรามเป็นโอกาสให้สมิงสอตุเจ้ามอญนะครับทำการปลงพระชนพระเจ้าตะเบงเชเวตี้และสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์หงสาวดีเมื่อพระเจ้าตะเบงเชเวตี้สวรรคตเมืองต่างๆที่เคยขึ้นต่อหงสาวดีก็แข็งเมืองไม่ยอมขึ้นต่อราชวงศ์ตองอูอีก
พระมหาอุปราชบูเรงนองต้องใช้เวลาปราบปรามอยู่ราว 2-3 เดือนจึงได้ปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์องค์ที่3ของตองอู่บูเรงนองนะครับหรือออกเสียงตามเสียงเนียพม่าว่าบายเยงนองเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งแผ่พม่าทรงมีฉายานามว่าตลพเนียนเธอเจาะซึ่งแปลว่าพระเจ้าชนะ10ทิศเป็นโอรสของเมงเยสีหตูพระอาจารย์แล้วก็พระสัสสุระก็คือพ่อตาของพระเจ้าตะเบงเชเวตี้และพระนางตะเกงจีซึ่งพระนางตะเกงจีเนี่ยนะครับเป็นพี่สาวของพระเจ้าตะเบงเชเวตี้แล้วก็เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าบูเรงนองเพราะฉะนั้นนะครับบูเรงนองมีฐานะเป็นทั้งกึ่งขุนนางกึ่งเจ้าแล้วก็กึ่งราชนิกูลและพระนามของพระองค์นะครับเมื่อออกเสียงตามสำเนียงพระหน้าจะได้ออกเสียงว่าบายเยงนองอันแปลว่าพระเชษฐาธิราชและทรงมีพระนามเต็มว่าบายเยงนองจอเดงนรธาซึ่งฝ่ายไทยออกเสียงว่าบูเรงนองกยอดินนรธานะครับแปลว่าพระเชษฐาผู้ทรงกฤษดาพินิหารเมื่อบูเรงนองนะครับปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์ที่ตองอูในปี1551ทรงปราบปรามพวกมอนโดยการโจมตีเมืองหงสาวดีฝ่ายมอนต้านทานไม่ได้แล้วก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดสมิงซอตุนนี้ออกจากเมืองและถูกจับได้ที่ริมแม่น้ำสะตงและถูกประหารอย่างทารุณจากนั้นพระเจ้าบูเรงนองก็ทำพิธีราชาพิเศษอีกครั้งที่หงสาวดีเมื่อพระเจ้าบูเรงนองทำการปราบปรามพม่าภาคเหนือและหัวเมืองไทยใหญ่แล้วจนกระทั่งในปี1554พระเจ้าบูเรงนองเข้าโจมตีเมืองอังวะอีกครั้งแล้วก็ยึดเมืองอังวะทรงขยายอาณาเขตไปจนถึงบางยีในมอญยวนและมาเยดูในชเวโบซึ่งไม่เคยมีกษัตริย์องค์ไหนของพม่าเข้ายึดครองพื้นที่บริเวณนี้ได้มาก่อนจากนั้นนะครับทรงเข้าโจมตีไทยใหญ่อีกครั้งในปี1556โดยยึดเมืองสีป่อและโมเนตามเส้นทางสายนี้นะครับเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่พระองค์ต้องการนั้นไม่ใช่แค่การรวบรวมพม่าแต่เป็นการสร้างให้พม่านั้นยิ่งใหญ่เพราะเมื่อพระองค์ยึดเมืองสีป่อและโมเนได้เส้นทางจุดหมายต่อไปที่พระองค์จะทำสงครามด้วยนั่นก็คือเมืองเชียงใหม่ซึ่งเวลานั้นนะครับเมืองเชียงใหม่มีเจ้าชายใหญ่ปกครองชื่อว่าเมกุปรากฏว่าเมื่อพระเจ้าบูเรงนองเสด็จมาถึงนะครับเจ้าเมกุยอมสวามิภักดิ์และในที่สุดนะครับเชียงใหม่หรือว่าล้านนาก็ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้าบูเรงนองในปี1558นะครับพระเจ้าชัยเชษฐาแห่งหลวงพะวางได้เคลื่อนทัพเข้ายึดเมืองเชียงใหม่พระเจ้าบูเรงนองจึงยกทัพกลับมาที่เชียงใหม่อีกหนึ่งครั้งผลปรากฏว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับถอยทัพออกกลับไปที่หลวงพะวางชัยชนะของบูเรงนองนะครับได้เปลี่ยนโฉมหน้าพม่าครั้งยิ่งใหญ่บูเรงนองสามารถกอบกู้เกียรติภูมิของพม่านับตั้งแต่การล่มสลายของอาณาจักรพุกามได้สำเร็จและศัตรูที่โจมตีพม่ามาตลอดอย่างไทยใหญ่และมอญก็ถูกพระองค์สยบอย่างราบคาบทรงสามารถขยายอาณาจักรจนยึดครองมณีปุระในอินเดียยิ่งทำให้พระองค์มีชื่อเสียงจนจีนและอินเดียตามยอมรับในอำนาจของกษัตริย์พระองค์นี้และมากกว่านั้นการที่ทรงส่งเสริมพุทธศาสนาเข้ามาแทนที่การนับถือผีและการยึดเมืองเชียงใดได้ยิ่งทำให้แผนการใหญ่ต่อไปของพระองค์เป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นที่จะทำและแผนการที่ไม่เคยมีกษัตริย์พม่าองค์ไหนคิดมาก่อนนั่นก็คือการยึดอยุธยาปี1559พระเจ้าชัยเชษฐาทรงกระทำไมตรีกับอยุธยาและย้ายเมืองหลวงจากหลวงพะบางมาที่เวียงจันทน์การรวมตัวเป็นพันธมิตรของล้านช้างและอยุธยาทำให้พระเจ้าบูเรงนองเห็นว่าต้องเร่งปราบปรามเพื่อไม่ให้อยุธยาขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับหงสาวดีได้พระเจ้าบูเรงนองจึงทรงก่อสงครามด้วยการขอช้างเผือกจากอยุธยาและแน่นอนว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงปฏิเสธพระเจ้าบูเรงนองทรงยกทัพข้ามแม่น้ำสะตงในปี1563โดยทรงไม่ได้มุ่งตรงสู่อยุธยาแต่ทรงทำการกำราบหัวเมืองเหนือของอยุธยาเสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสงครามกับพิษณุโลกพระพงษ์ทรงเห็นว่าหากพระองค์เอาชนะพิษณุโลกได้อยุธยาก็จะขายกำลังในการสู้รบรวมถึงทรงใช้ความขัดแย้งระหว่างพระมหินกับพระมหาธรรมราชาเป็นโอกาสในการแยกพิษณุโลกออกจากอยุธยาและพระองค์ก็กระทำสำเร็จในที่สุดปี1564ทรงเข้าโจมตีอยุธยาและอยุธยายอมแพ้พระเจ้าบูเรงนองยึดช้างเผือกเพิ่มเป็น4ช้างและทรงเชิญราชวงศ์อยุธยาไปประทับที่พม่าหลายพระองค์หนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระนเรศวรจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จกลับไปหงสาวดีเพื่อปราบกบฏมอญและไทยใหญ่ที่ก่อกบฏขึ้นที่หงสาวดีหลักฐานทางพม่านะครับระบุว่าพระองค์ได้ใช้การประหารที่โหดเหี้ยมทารุณนะครับแต่กระนั้นก็ตามพระองค์ไม่ได้ทำการประหารแต่อย่างใดเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงขอไว้แต่บันทึกของฝ่ายยุโรปนั้นยืนยันชัดเจนนะครับว่าพระองค์ทรงใช้วิธีการโหดเหี้ยมนะครับและวิธีการต่างๆนั้นก็ถูกบันทึกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเผาทั้งเป็นการจับกบฏใส่กรงไม้ไผ่แล้วก็ไปถ่วงน้ำเป็นต้นนะครับ
ซึ่งแม้แต่พระสงฆ์เนี่ยที่พยายามทูลขอก็ไม่ประสบผลสำเร็จจากนั้นนะครับพระเจ้าบุเรงนองได้เผาเมืองหงสาวดีทิ้งและสร้างเมืองใหม่ขึ้นโดยที่ทุกประตูเมืองนะครับก็จะมีชื่อประเทศเป็นชื่อเมืองประเทศสราชของพระองค์และพระราชวังของพระองค์นั้นเป็นพระราชวังขนาดใหญ่สร้างจากไม้สักทองทั้งหลังพระราชทานชื่อว่ากัมโพธานีซึ่งแปลว่าเมืองทองคำสร้างเสร็จในปี1566ซึ่งเป็นปีที่พระเจ้าบุเรงนองเรืองอำนาจอย่างสูงสุดหลังจากนั้นนะครับพระเจ้าบุเรงนองได้ทำการปราบปรามเมืองเชียงใหม่และจัดระเบียบล้านนาในช่วงเวลานั้นเองนะครับพระมหินได้ร่วมมือกับล้านช้างเข้าโจมตีเมืองพิษณุโลกโดยมีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงรู้เห็นเป็นใจทำให้พระเจ้าบุเรงนองนะครับทรงนำกำลังเข้าช่วยเมืองพิษณุโลกและยกทัพเข้ามาโจมตีอยุธยาอีกครั้งในปี1568กองทัพพม่าล้อมอยุธยาถึงเดือนสิงหาคมปี1569สมเด็จพระมหาจักรพรรดิสวรรคตสมเด็จพระมหินทราธิราชขึ้นของราชพงศาวดารไทยและพม่านะครับได้เล่าเหตุการณ์ในช่วงเวลานี้ตรงกันว่าพม่าได้ใช้ไส้ศึกทำให้อยุธยาพ่ายแพ้แก่พม่าในที่สุดพระเจ้าบุเรงนองนะครับทรงนำสมเด็จพระมหินทราธิราชกลับไปพม่าและสถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเป็นกษัตริย์ทั้งที่พิษณุโลกและที่อยุธยาหลังจากนั้นนะครับทรงเกณฑ์ไพ่พลอยุธยาไปทำสงครามกับเวียงจันทร์แต่ทว่าเกิดโรคระบาด ที่เวียงจันทร์นะครับในปี1570จึงทรงเสด็จยกทัพกลับหงสาวดีพระเจ้าบุเรงนองนะครับเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพม่านะครับมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและที่สำคัญทรงเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่นักปกครองที่ยอดเยี่ยมสามารถบริหารจัดการบริหารปกครองอาณาจักรที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำโขงด้วยกุศโลบายองค์ประกันนั่นก็คือพระองค์จะทรงยึดพระราชวงศ์จากเมืองต่างๆไว้เป็นองค์ประกันไว้ที่หงสาวดีทำให้พระองค์เนี่ยมีพระราชอำนาจเหนือดินแดนนั้นได้ตลอดเวลาปี1571พระเจ้าชัยเชษฐาสวรรคตลงพระเจ้าบุเรงนองเข้าแทรกแซงล้านนาด้วยการสนับสนุนพระหนอกแก้วกุมารแต่ทางล้านช้างไม่ปฏิบัติตามโดยพระยาแสนสุรินทร์ลือชัยทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการได้สังหารทูตพม่าทำให้พระเจ้าบุเรงนองทรงพิโรธแต่ก็ทรงรอเวลาไปอีกระยะนึงเพราะว่าล้านนาในเวลานั้นแก่งแย่งอำนาจกันอย่างรุนแรงทรงรอให้ล้านช้างเริ่มอ่อนแออย่างถึงที่สุดในปี1574พระเจ้าบุเรงนองทรงทำกองทัพโจมตีเวียงจันทร์และยึดเมืองเวียงจันทร์ได้สำเร็จสถาปนาให้พระเจ้าศรีวรวงศาเป็นกษัตริย์ล้านช้างทำให้พระเจ้าบุเรงนองกลายเป็นกษัตริย์ที่มีพระราชอำนาจสูงสุดและปกครองอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์หลังจากนั้นนะครับพระเจ้าบุเรงนองได้ยุติการทำสงครามหันมาทำการบริหารกิจการภายในทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรจนกระทั่งสิ้นสุดราชการในปี1581พระเจ้าบุเรงนองประชวรและสวรรคตขณะมีพระชนมายุ66พรรษาและผู้สืบราชสมบัตินั้นก็คือพระโอรสที่มีพระนามว่านันทบุเรงพระเจ้านันทบุเรงแม้จะทรงติดตามพระราชบิดามาตั้งแต่อายุ13มีความสามารถในการทำสงครามแต่กลับขาดประสบการณ์ปกครองหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือบารมีของพระองค์นั้นไม่เทียบเท่ากับพระเจ้าบุเรงนองหลังการสวรรคตของพระเจ้าบุเรงนองจักรวรรดิตองอูยังคงเป็นปึกแผ่นเพราะว่าบรรดาเมืองประเทศสราชทั้งหลายยังคงเกรงบารมีอำนาจของพระเจ้าบุเรงนองแต่สถานการณ์ของอาณาจักรตองอูครั้งนี้ก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโดยน้ำมือของโอรสคนโปรดของพระเจ้านันทบุเรงนั่นก็คือมังกยอชวามังกยอชวาเป็นพระมหาอุปราชและสมรสกับเจ้าหญิงอังวะต่อมาในปี1583มังกยอชวาได้สนมใหม่เกิดการหึงหวงกันเกิดขึ้นมังกยอชวาทุบตีพระชายาจากอังวะจนตกพระโลหิตพระนางได้ส่งผ้าชุบโลหิตกลับไปถวายพระบิดาที่อังวะพระเจ้าอังวะทรงมองว่านี่เป็นการดูถูกพระองค์ทำให้อังวะประกาศไปขึ้นต่อหงสาวดีพระเจ้านันทบุเรงทรงเรียกกำลังจากประเทศสราชทั้งหมดเพื่อเข้าโจมตีเมืองอังวะฝ่ายอยุธยานั้นสมเด็จพระนเรศวรเป็นผู้นำกองทัพมาสมทบกับหงสาวดีพงศาวดารไทยเนี่ยระบุว่ามังกยอชวาได้ส่งมือลอบสังหารไปลอบสังหารพระนเรศวรเป็นเหตุให้พระนเรศวรตัดสินใจประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงริมแถบแม่น้ำสตงแต่ทางพงศาวดารพม่าระบุว่ากองทัพอยุธยาเกิดปะทะกับกองทัพพม่าที่แม่น้ำสตงด้วยเข้าใจผิดว่าอยุธยายกเข้ามาโจมตีหงสาวดีทำให้พระนเรศวรประกาศอิสรภาพแต่ไม่ว่าจะเขียนไปทางใดก็ตามครับการประกาศอิสรภาพของพระนเรศวรทำให้พระเจ้านันทบุเรงเผชิญปัญหาครั้งสำคัญที่สุดนั่นก็คือเอกภาพของอาณาจักรตองอูที่พระเจ้าบุเรงนองที่ได้สร้างไว้นั้นได้ล่มสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พระเจ้านันทบุรีทรงเผชิญกับสงครามที่ยังไม่เสร็จกับอวะและอยุธยาก็มาประกาศเป็นอิสรภาพพร้อมกับปฏิกิริยาแข่งข้อกับหัวเมืองไทยใหญ่เพื่อสยบปัญหาทั้งปวงพระเจ้านันทบุรีตัดสินใจนำกองทัพเข้าโจมตีอยุธยาในปี1584แต่พระเจ้านันทบุรีประเมินกองทัพอยุธยากับพระนเรศวรต่ำเกินไปทรงมีบัญชาให้พระเจ้านรทาเมงสอแห่งเชียงใหม่ยกทัพเข้ามาทางเหนือและพระยาภสิมยกทัพเข้ามาทางใต้แต่ปัญหาของพม่าคือการขาดการติดต่อประสานงานที่ดีพระนเรศวรทรงใช้ยุทธวิธีออกไปตั้งรับพม่าไม่ตั้งรับในตัวอยุธยาผิดกับที่ข้าพม่าได้คาดการเอาไว้พระนเรศวรได้ใช้กองโจรในการสร้างความปั่นป่วนแก่กองทัพพม่าก่อนเข้าโจมตีกำลังหลักอยุธยาเอาชนะพระยาภสิมได้ที่เมืองสุพรรณบุรีจากนั้นก็ทรงเสด็จเข้าไปเอาชนะกองทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ที่เมืองไชนาทพระเจ้านันทบุรีประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักแต่กระนั้นก็ทรงยกกองทัพเข้ามาโจมตีอยุธยาอีก2ครั้งในปี1586และในปี1587ซึ่งทั้ง2ครั้งพม่าก็พบกับความพ่ายแพ้แบบยับเยินการพ่ายแพ้ต่ออยุธยายิ่งทำให้อาณาจักรตองอูอ่อนแอลงไปอีกเพราะต้องเผชิญกับปัญหาภายในเพิ่มเติมในปี1590สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรขึ้นครองราชสมบัติพระเจ้านันทบุรีคาดการว่าสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรสจะทรงพิพาทกันเพื่อชิงราชสมบัติด้วยเหตุที่ว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาไม่ได้ตั้งพระองค์ใดเป็นพระราชทายาทเอาไว้จึงทรงนำกองกำลังที่มีกำลังพลกว่า 500,000 คนเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาแต่ปรากฏว่ากองทัพพม่าพบกับความพ่ายแพ้อย่างง่ายดายและพระเจ้าบุเรงนองก็ทรงบาดเจ็บจากสงครามครั้งนี้ยิ่งทำให้อาณาจักรตองอูน้ำเสื่อมโทรมลงไปอีกเพราะพระเจ้านันทบุเรงนั้นคงมุ่งมานะที่จะเอาอยุธยาเอาชนะอยุธยาให้ได้เพื่อเรียกคืนพระราชอำนาจของพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงละเลยการทำนุบำรุงกิจการภายในของอาณาจักรตองอูในปี1592พระเจ้านันทบุรีให้มังกรยศวานำกองทัพลงมาทำสงครามกับอยุธยาอีกครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่าสงครามยุทธหัตถีเกิดที่ตำบลหนองสาหร่ายเมืองสุพรรณบุรีการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรกับมังกรยศวานี้พงศาวดารไทยกับพม่าเขียนไม่ตรงกันทางฝ่ายไทยระบุว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงสังหารมังกรยศวาได้แต่ทางพม่าระบุว่ามังกรยศวาสิ้นชีพเพราะพลแม่นปืนของพระนเรศวรแต่จะอย่างไรก็ตามมังกรยศวาก็ตายและการพ่ายแพ้ครั้งนี้ก็สร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่พม่าหัวเมืองมอญก่อการประหมดกับพม่าฝ่ายพระเจ้านันทบุรีทรงใช้วิธีการโหดเหี้ยมในการปราบปรามทำให้พวกเมืองมอญเนี่ยเข้าสวามิภักดิ์อยุธยามากขึ้นนำมาสู่สงครามที่ฝ่ายอยุธยาเป็นฝ่ายบุกเข้ามาโจมตีหงสาวดีในปี1595การล้อมหงสาวดีครั้งนี้อยุธยาทำไม่สำเร็จเพราะว่าตองอูแปรและอังวะยกทัพเข้ามาช่วยแต่ทว่าเมื่อกองทัพอยุธยาถอยทัพกลับไปแล้วปัญหาความแตกแยกภายในพระราชวงศ์ตองอูก็เกิดขึ้นเนื่องจากตองอูสามารถปกครองพม่าได้แล้วก็แต่งตั้งบรรดาพระญาติพระวงศ์ไปปกครองเมืองต่างๆสงครามครั้งนี้แสดงถึงความหลาหลวงของพระเจ้านันทบุรีเมื่อเมงเยศรีหตูเจ้าเมืองตองอูมีความเห็นให้พระองค์แต่งตั้งราชบุตรองค์อื่นเป็นพระมหาอุปราชเวลานั้นพระราชรถของพระองค์ที่เป็นเจ้าเมืองมีอยู่2เมืองคือเมงจิงหน่องเจ้าเมืองแปรและเมงเยจอชวาเจ้าเมืองอังวะพระเจ้านันทบุรีแต่งตั้งเมงเยจอชวาซึ่งเป็นลูกคนเล็กให้เป็นพระมหาอุปราชเป็นเหตุให้ฝ่ายเมงจิงหน่องไม่พอใจเพราะว่าตนเป็นโอรสองค์ใหญ่จึงเกิดสงครามระหว่างกันขึ้นและแปรประกาศเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อหงสาวดีทำให้หงสาวดีอ่อนแอลงไปอีกเมงจิงหน่องประกาศเป็นอิสระจากหงสาวดีทำให้สถานการณ์ของพระเจ้านันทบุรีบีบคั้นมากยิ่งขึ้นสมรับสั่งให้บรรดาเจ้าประเทศสราทั้งหมดเข้ามาอยู่ในหงสาวดีทำให้บรรดาเจ้าเมืองทั้งหลายไม่มั่นใจในสถานภาพของตนพากันประกาศตนเป็นอิสรภาพในช่วงเวลานั้นเองนรทาเมงสอประกาศเป็นอิสระจากพม่าและทำการสวามิภักดิ์ต่ออยุธยาเพื่อป้องกันการถูกล้านช้างโจมตีทำให้เชียงใหม่กลายสภาพเป็นประเทศสราของอยุธยาอยุธยาเริ่มมีบารมีขึ้นมาแทนที่หงสาวดีในปี1599สมเด็จพระนเรศวรนำกองทัพโจมตีหงสาวดีอีกครั้งซึ่งชาวพม่าเชื่อว่าหงสาวดีต้องเสียแก่อยุธยาแน่นอนพระเจ้านันทบุรีไม่อยู่ในฐานะที่จะต่อสู้ได้พระเจ้าเมงเยศรีหตูแห่งตองอูซึ่งเป็นพระญาติกับนันทบุรีจึงคิดจะป้องกันหงสาวดีด้วยการสร้างพันธมิตรกับยะไข่แต่ทว่านักประวัติศาสตร์พม่าเห็นแย้งว่าตองอูกับยะไข่ไม่ได้ร่วมมือกันเพื่อหวังครองอำนาจจากพระเจ้านันทบุรีและที่สำคัญก็คือว่าตองอูกับยะไข่ไม่ได้ต้องการที่จะแบ่งพม่ากันปกครองแต่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามครับเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จมาถึงหงสาวดียะไข่ได้ทำการปล้นเมืองแล้วก็เผาหงสาวดีทิ้งไปหมดแล้วส่วนพระเจ้านันทบุรีนั้นก็ถูกพระเจ้าเมงเยศรีหตูนำไปไว้ที่ตองอูรวมถึงการขนถ่ายทรัพย์สินจำนวนมากไปไว้ที่นั่น
สมเด็จพระนเรศวรจึงนำกองทัพขึ้นไปล้อมเมืองตองอูแต่ด้วยกองทัพอยุธยาไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการทำสงครามในเวลานานโดยเฉพาะการขึ้นไปทำสงครามกับตองอูและยังถูกพวกยักษ์ไข่คอยปล้นเสบียงทำให้สมเด็จพระนเรศวรทรงนำกองทัพกลับอยุธยาในที่สุดฝ่ายพม่าเองก็อิดโรยกับทางทำสงครามจึงไม่ได้ส่งกองทัพมาติดตามฝ่ายพม่านะครับพระเจ้านันเยศรีฮตูจับตัวพระเจ้านันทบุเรงไว้หวังให้พระองค์ออกพระราชโองการให้พระองค์เป็นรัชทายาทและยังทำให้เห็นว่าพระเจ้านันทบุเรงปลอดภัยดีแต่ด้วยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อนัดจริงหน่องโอพระโอรสของเบญเยศรีฮตูเห็นว่าความวุ่นวายทั้งปวงเกิดจากพระเจ้านันทบุเรงจึงได้วางยาพิษปรงพระชนพระเจ้านันทบุเรงในปี1600เมื่อพระเจ้านันทบุเรงสวรรคตนายองยานราชโอรสของนันทบุเรงได้ตั้งตนเป็นใหญ่ที่เมืองอังวะพร้อมกระทำพิธีราชาพิเศษเป็นกษัตริย์พม่ามีพระนามว่าสีหสุธรรมราชาโดยทรงพยายามฟื้นฟูอำนาจของราชวงศ์ตองอูอีกครั้งเลยการปราบปรามไทยใหญ่แต่ในปี1605ก็สิ้นพระชนม์พระราชโอรสได้ครองราชต่อมานามว่าอนอคเปตลุนเวลานั้นพม่านะครับได้กลายเป็นแผ่นดินที่แยกออกโดยกลุ่ม3อำนาจใหญ่สำคัญนั่นก็คือแรกกลุ่มแรกคือกลุ่มอังวะมีพระเจ้าอนอคเปตลุนซึ่งมีแนวทางในการฟื้นฟูอำนาจของราชวงศ์ตองอูและรวบรวมพม่าอีกครั้งเหมือนคราวพระเจ้าบุเรงนองกลุ่มที่2คือกลุ่มตองอูมีนัดจินหนองครองราชเป็นพระเจ้าตองอูและอ้างว่าเป็นผู้สืบทอดอำนาจจากพระเจ้านันทบุเรงกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มเมืองซีเรียมซึ่งมีหัวหน้าเมืองเป็นชาวโปรตุเกสนามว่าฟิลิปเดอบิโตรยินิโคเตซึ่งนายบิโตรผู้นี้นะครับเดิมเป็นทหารรับจ้างของพระเจ้ามินราชาจีของยะไข่แต่ภายหลังได้ยึดเมืองซีเรียมแล้วก็ปรับปรุงเมืองซีเรียมกลายเป็นฐานที่มั่นของตัวเองทำสงครามกับพระเจ้ายะไข่จนกระทั่งมีชัยชนะแล้วก็สถาปนาตัวเป็นเจ้าเมืองซีเรียมในที่สุดสภาวะ3ขั้วอำนาจนี้นะครับเดินดำเนินมาจนถึงปี1608เมื่อพระเจ้าอนอคเปตลุนทรงปราบปรามหัวเมืองไทยใหญ่ได้และทรงยึดเมืองแปรกระตองอูได้สำเร็จทรงได้ตั้งนัดจินหนอนให้เป็นเจ้าเมืองตองอูไม่ใช่กษัตริย์หลังจากนั้นก็ทรงทำการกำจัดบิดโรนัดจินหนอนไม่พอใจอนอคเปตลุนที่ลดฐานะตนเองจึงเข้าร่วมกับบิโตทำสงครามกับพระเจ้าอนอคเปตลุนปี1613พระเจ้าอนอคเปตลุนนำกองทัพเร้าปราบปรามเมืองซีเรียมในเวลานั้นเกิดปัญหาในกลุ่มทหารโปรตุเกสปิโตขาดกองกำลังหลักทำให้พ่ายแพ้ต่อพระเจ้าอนอคเปตลุนปิโตถูกจับตึงกางเขนส่วนนัดจินนอนถูกบังคับให้ดื่มยาพิษพระเจ้าอนอคเปตลุนกลายเป็นกษัตริย์หนึ่งเดียวในพม่าราชวงศ์ตองอูเริ่มกลับมามีอำนาจปกครองพม่าอีกครั้งและทรงยึดหัวเมืองมอญคืนจากอยุธยาได้บางส่วนพร้อมกับเข้ายึดครองเมืองเชียงใหม่ในฐานะรัฐกันชนระหว่างพม่ากับอยุธยาเมื่อยึดเมืองเชียงใหม่ได้แล้วแทนที่จะเกิดสงครามกับอยุธยาโดยตรงกลับมามีสงครามเกิดขึ้นโดยเนื่องจากแทนที่จะมีสงครามนะครับเมื่อยึดเมืองเชียงใหม่แต่ปรากฏว่าไม่มีสงครามเกิดขึ้นเนื่องจากอยุธยานะครับสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตสมเด็จพระเอกาทศรสสืบราชสมบัติมาทรงไม่มีนโยบายทำสงครามเนื่องด้วยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรทำสงครามมาโดยตลอดและพระเอกาทศรสเองก็ทรงเบื่อหน่ายสงครามแล้วก็ฝ่ายพระเจ้าอนอคเปตลุนเองก็ทรงเบื่อหน่ายสงครามและทรงมีความต้องการที่จะให้พม่ากลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งในที่สุดสงครามระหว่างพม่าอยุธยาก็เลยไม่เคยเกิดขึ้นพระเจ้าอนอคเปตลุนย้ายเมืองหลวงกลับมาที่หงสาวดีแล้วก็ทรงมีแผนการที่จะทำสงครามกับอยุธยาอยู่แต่ทว่าทรงไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งปี1628พระเจ้าอนอคเปตลุนสวรรคตจากการที่พระโอรสวางยาพิษแต่พระอนุชาเนี่ยทรงทราบข่าวซะก่อนจึงยกทัพเข้ามาที่หงสาวดีจับกุมพวกกบฏแล้วก็สถาปนาตนเป็นกษัตริย์องค์ต่อมานามว่าพระเจ้าตลุนมินพระเจ้าตลุนมินนะครับไม่มีแนวทางนโยบายในการทำสงครามเพื่อเสริมสร้างความยิ่งใหญ่ของพม่าทรงเห็นว่าพม่าประสบปัญหาทางเศรษฐกิจฮอลันดากับอังกฤษไม่สนใจทำการค้ากับพม่าอีกจึงทรงพิจารณาว่าหงสาวดีไม่มีฐานะเป็นเมืองท่าเหมือนคราวพระเจ้าบุเรงนองอีกต่อไปจึงทรงย้ายเมืองหลวงกลับไปที่อังวะในปี1635พระเจ้าตลุนมินนะครับทรงมีนโยบายรักสงบและยึดมั่นในธรรมเนียมโบราณไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงทรงจัดระเบียบราชอาณาจักรใหม่ด้วยการเรียบเรียงกฎหมายมีชื่อว่ามนุสาระวัชเวมินแต่ฮอลันดานะครับขอตั้งสถานีการค้าที่ซีเรียมซึ่งพระเจ้าตลุนมินก็ทรงอนุญาตแต่ฮอลันดาก็ไม่ได้กำไรเพราะว่าคู่แข่งอังกฤษก็ได้รับการอนุญาตให้มาตั้งสถานีการค้าเช่นเดียวกันพระเจ้าตลุนมินนะครับได้ยกเลิกสภาลุนดอจากเดิมที่เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาราชการแล้วก็ศาลสูงนะครับได้ยกให้สภาลุนดอเนี่ยมีฐานะยิ่ง
ยิ่งกว่าสภาขุนนางกลายเป็นสภาที่ปรึกษาราชการแล้วก็มีฐานะเป็นศาลสูงไปด้วยทรงจัดระเบียบการเก็บภาษีทั่วประเทศกำหนดให้มีการสำรวจที่ดินจัดระเบียบการเกณฑ์ทหารและที่สำคัญยังทรงปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ด้วยการขุดคูคลองนะครับสร้างถนนหนทางนอกจากนี้ทรงยกเลิกระบบเจ้าผู้ครองเมืองส่งผู้ปกครองจากส่วนกลางไปปกครองในฐานะข้าหลวงเท่านั้นเพื่อให้มีกษัตริย์เพียงแค่พระองค์เดียวเมื่อพระเจ้าตะลุนมินสวรรคตพระราชโอรสคือพระเจ้าพินดาเลในครึ่งของราชในปี1648พระองค์เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอและในรัชสมัยของพระองค์ก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองของจีนเพราะเวลานั้นราชวงศ์แมนจูได้ขับพระเจ้าจักรพรรดิราชวงศ์หมินออกจากบัลลังก์ในปี1658จักรพรรดิหยุงลี่พ่ายแพ้ในการทำสงครามครั้งสุดท้ายกับแมนจูและถอยหนีเข้าไปในพม่าพระองค์ได้ร้องขอให้พระเจ้าพินดาเลรับพระองค์ไว้ในฐานะผู้ลี้ภัยซึ่งพระเจ้าบินดาเลนั้นทรงมีเมตตาธรรมจึงทรงรับไว้ทำให้จักรพรรดิหยุงลี่ทรงขาดการติดต่อจากผู้จักรพรรดีและพวกเขาก็เข้าใจว่าพม่าจับตัวจักรพรรดิไว้จึงเข้าปล้นเมืองต่างๆฝ่าให้พม่าเนี่ยเดือดร้อนอย่างหนักพระเจ้าพินดาเลพยายามส่งกองทัพออกไปปราบปรามแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จพม่าตกอยู่ในภาวะอันตรายสภาลุนดอจึงตัดสินใจที่ให้สภาลุนดอนะครับจึงตัดสินใจที่จะส่งตัวพระเจ้าจักรพรรดิหยุงลี่คืนไปที่จีนแล้วก็ทำการจับกุมพระเจ้าพินดาเลแล้วก็ถอดถอนออกจากราชสมบัติในปี1661และเชิญพระราชชาขึ้นมาปกครองนามว่าพระเจ้าปะเยมินการปรับปรุงของการปกครองของพระเจ้าตะลุนมินนั้นเพิ่มอำนาจให้สภาลุนดอซึ่งอาจเป็นผลดีในการปกครองแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์อ่อนแอนะครับระบบนี้ทำให้ราชไม่ขุนนางเข้ามามีอำนาจในราชสำนักทันทีพระเจ้าปะเยมินขึ้นของราชแล้วนะครับสภาลุนดอได้ประหารพระเจ้าพินดาเลและพระเจ้าปะเยมินได้ขับไล่พวกจีนออกจากพม่าได้สำเร็จแต่ในปี1662ข้าหลวงยุนนานซึ่งเป็นพระราชวงศ์แมนจูต้องการทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีเชื้อพระยงราชวงศ์หมิงพระองค์ใดอ้างสิทธิในการปกครองจีนอีกจึงยกกองทัพมายังพม่าพระเจ้าปะเยมินทรงเจรจากับข้าหลวงยุนนานและทรงทับตามด้วยการส่งตัวจักรพรรดิหยุนลี่ให้กองทัพจีนถอนทัพกลับไปและไม่นานจักรพรรดิหยุงลี่ก็ถูกปลงพระชนหลังกองทัพจีนยกทัพกลับไปแล้วพม่าเหลือแต่สภาวะทรุดโทรมการค้าหยุดชะงักเพราะอังกฤษได้ปิดสถานีการค้าซีเรียมในปี1657และฮอลันดาก็ปิดสถานีการค้าตามมาในปี1661พม่าบอบช้ำจากหลายเรื่องแล้วก็เสื่อมทรงเรื่อยๆแต่ก็ยังมีโชคที่ไทยใหญ่และอยุธยาไม่มาทำสงครามกับพม่าเพราะไทยใหญ่เองก็บอบช้ำจากการทำสงครามกับจีนส่วนอยุธยาก็ยุ่งอยู่กับกิจการภายในจึงไม่ได้สนใจพม่ามากนักแต่สิ่งที่ทำให้พม่าไม่แตกเป็นสิ่งเสี่ยงเหมือนคราวอาณาจักรพุกามก็คือการปฏิรูปการปกครองของพระเจ้าตะลุนมินพระเจ้าปะเยมินครองปกครองพม่ามาเป็นเวลาหลายปีจนสวรรคตในปี1672พระเจ้านาราวระพระราชโอรสครองราชได้ไม่กี่เดือนก็สวรรคตสภาลุนดอจึงเลือกพระญาติขึ้นมาปกครองนามว่าพระเจ้ามังกยอดินหรือมินรีจอดินทรงครองราชด้วยความหวาดระแวงจนกระทั่งปี1698ก็สวรรคตพระราชโอรสคือพระเจ้าเสด็จมินขึ้นครองราชแทนทรงครองราชถึงปี1714และพระมหากษัตริย์ก็ครองราชสืบมาอีก2พระองค์คือพระเจ้าธนินทร์กันเวและพระเจ้ามหาธรรมราชาธิบดีในช่วงเวลานี้พม่าอ่อนแออย่างมากซ้ำยังถูกมณีปุระยกทัพเข้ามาปล้นสะดมโดยทางราชสำนักตองอูไม่อามารถต่อต้านเอาไว้ได้ทำให้ราชวงศ์ตองอูเสื่อมลงจนกระทั่งล่มสลายลงไปในปี1752จากการรุกรานของชาวมอญและหงสาวดีและต่อมาก็ได้มีการกำเนิดราชวงศ์พม่าราชวงศ์ใหม่และกลายเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่าซึ่งก็คือพระราชวงศ์อลองพยาหรือราชวงศ์คอนบวงก่อนที่จะถูกอังกฤษเข้าปกครองในเวลาต่อมาเรื่องราวของอาณาจักรตองอูหรือราชวงศ์ตองอูนี้นะครับเป็นเรื่องราวขนาดยาวและมีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์พม่าเพราะเป็นช่วงที่พม่าถือว่ารุ่งเรืองและมีหน้ามีตามากที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับเรื่องราวของพม่าก็ขอเล่าเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งสำหรับติดตามรายการหรือเรื่องราวต่อๆไปที่จะนำมาเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ